ครับสวัสดีครับครับตอนนี้เราก็อยู่กับสันตานเดือนพ่อช้ำครับแห่งหนึ่งชื่อว่ากาเก้าพันไม้มีเป็นเพจสองเพจมีเพจถูกไหมมีครับมีเพจกาเก้าพันกาเก้าพันไม้อยู่โดยหลักการคืออยู่ตำบลหลังบ่อหงอยู่นาโรงเรียนบ้านก่อหงบ้านก่อหงเนาะตอนนี้ก็อันอีกสาขาหนึ่งเราก็มาเหมือนกับบริบาลหรือใครมาเยี่ยมชมสวนก็น่าพาพัดกระถินนนกระถินพัฒนาเอ้ยหนองเพื่อชุดหนองเพื่อชุดก็สามารถจะมายิบมาสื่อมาหามาเยี่ยมสวนนะครับพัฒนาอยู่อาจารย์ฝากเจ้าของสวนน่ะก็อยู่ในกลุ่มของเรากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเราถ้าสนใจก็ติดต่อได้ท่านเบอร์นี้นะครับสนใจก็มาได้นะครับศูนย์นี่เจ้าของชื่ออะไรชื่อหนุ่มเนาะ0879620234ก็เป็นไม้ดอกทั่วๆไปเอาลองไปชมหน่อยครับครับมันนี่ก็ยังไม่มากอะไรครับครับจะเริ่มสาขาหนึ่งก็โดนน้ำท่วมไป2รอบก็เหลือนิดหน่อยโดนน้ำท่วมครับตรงไหนก็ท่วมเนาะต้นสูงปีนี้วันนี้เป็นที่11ธันวาคม64ครับก็มาเยี่ยมมาชมหลักๆก็คือเป็นเสี่ยผักหวานผักหลักๆอันนี้โอ้จะอ่อนด้วยเนาะเมล็ดจากสวนนี่เลยสวนนภาพัฒน์นี่เนาะครับก็มาขายผักหวานป่าตัวละ20บาทครับ20บาทก็แสดงว่าสวนนภาพัฒน์นี่มีเม็ดผักขามเอ้ยผักหวานป่าหลายตอนนี้เรามาเอาเม็ดมาเพาะเป็นเครือข่ายกันเพาะแล้วก็เก็บยอดแล้วก็เก็บยอดขายประมาณ300-400โอ้โอเคแล้วอันนี้มะม่วงเพาะส่วนมากเขาเอาไปทำอะไรครับไปต่อครับเป็นมะม่วงเพาะเมล็ดดีจังเลยอันนี้ดีมากเลยครับเนี่ยเผื่อใครจะสนใจไปทาบกิ่งเนาะเพราะมันส่วนมากไม่ค่อยมีคนขายแล้วอันนี้สามารถโอ้เพาะทาบกิ่งได้เลยก็พอได้ครับเนี่ยมะม่วงเพาะเมล็ดไปเลี้ยงต่ออีกหน่อยก็ได้ตอนนี้ต้นเท่าไรครับเนี่ย20บาทโอ้ถูกโอเคครับก็อันนี้ก็มีไม้ทั่วไปตามเหมือนที่ก็ขายบ้างก็ไม้ปลาไม้เกลือนี่อันนี้ก็มีพริกนะครับมะนาวแป้นมะนาวอะไรตาฮิติเนี่ยตาอิติมะอะไรมะนาวด่างมะนาวด่างเลมอนใบด่างครับจริงอ่ะมะนาวด่างไม่ใช่มะนาวบานเองไหมมันด่างไม่ใช่ครับมะนาวเลมอนเนี่ยลูกมันจะเหลืองๆยาวๆอันนู้นเขาเรียกอะไรมะเดื่อนะมะเดื่อฝรั่งครับคือต้นฟิกต้นละ200บาทอ๋อเหมือนลูกมะเดื่อแต่ใหญ่เนาะใช่มะนาวกันอันนี้ก็มีมะม่วงมีอันนี้ทำจากสวนได้ไหมครับจากสวนถอนจากสวนมาอันนี้ต้นมะกรูดเนี่ยอันนี้สมซาครับสมซาเรียกว่ามะกรูดโอ้ไปคล้ายๆกันสมซาหากินยากเนาะมันเหมือนกับไม่ค่อยปลูกแล้วคนก็ไม่ค่อยกินแต่ว่าคนเพิ่งกลับมาหันกินนะคล้ายๆมันแบบเชิงเปรี้ยวๆตุสะอัสสะอันนี้ก็มีครับพายตัวไปนะครับอันนี้มีซักด้วยเนาะใช่ซักไหมนั่นเรียกว่าต้นอะไรก็ไม่ใช่ซักนะไม่ใช่ซักต้นอะไรใช่ว่าเป็นไม้ป่าเนาะครับอาจจะเป็นไม้ป่าตัวไปก็มีมะขามเทศหลักๆของเองก็มะขามเทศเพราะแถวนี้สามารถติดต่อได้ส่งเห็นส่งออนไลน์หลายทีแล้วออนไลน์ใช่ไหมกิ่งตอนนี้มีตลอดครับกิ่งตอนมีตลอดใช่เพราะว่าเราแบ่งทำกิ่งตอนด้วยขายฟักก็อีกส่วนหนึ่งแบ่งโซนเนาะเด็ดอ๋อมะขามเทศถ้าอยู่ในถุงนี่ต้นเท่าไหร่40บาทแต่ถ้าเกิดเป็นตอนสดๆล่ะตอนตุ่มก็ประมาณ25-30เล็กกิ่งใหญ่แต่กิ่งน้อยกิ่งใหญ่25-30ใส่ก็ไปปลูกได้เลยเหมือนกันแค่ปลูกเลยแต่ว่ามะขามเทศขายตลอดเนาะก็อันนี้นี่ไผ่กิมซุงครับไปกิมซุงก็ตอนจากสวนเหมือนกันอันนี้ติดแล้วใช่ไหมนี่ติดแล้วครับติดแล้วโอ้นี่กินครับหน่ออร่อยเนาะครับอร่อยมากเลยนะฮะผมเคยกินเนี่ยดองก็ได้แต่สะอ้อนกันนี่เนาะผมเองทำเองอะไรผักขำไอ้อะไรนะผักหวานป่าผักหวานป่าโอเคครับ
อันนี้ก็มีกระบองเพชรนิดๆหน่อยๆเนาะมีโออันนี้ก็เอกระบุสีนะครับแล้วก็นั่นนี่เป็นปลาสีก็กำลังเพาะอยู่ครับยังไม่เยอะอ๋อมาสีมีด้วยครับนี่ก็เป็นปลาเป็นคึ่มเลยเนาะสามารถจะเอามาดูแลเอามาบริบาลได้มาขายมาซื้อมาได้เนาะโอเคครับเอาฝากนะครับครับก็ถ้าสนใจติดต่อพันไม้ครับก็9ทั้ง2สาขาครับตาลงติดต่อมาได้ครับขอเบอร์โทรศัพท์อีกทีครับเบอร์โทรศัพท์ครับ2087962234ครับหนุ่ม Facebook หัวหมูทะลวงฟันครับหัวหมูทะลวงฟันโอเคครับผมครับสวัสดีครับครับ